คุณหมอกลับมาได้กี่วันแล้วคะผมกลับมาวันที่7นะครับค่ะสดสดร้อนๆ3วันนะครับก็ยังหน้าดำอยู่เลยครับไปนี่ไปทั้งหมดกี่วันคะคุณหมอไปวันที่2กับวันที่7นะครับค่ะประมาณ5วันโดยคร่าวๆทีนี้เนี่ยพอไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณหมอเห็นคืออะไรบ้างคะสิ่งที่เราคาดก่อนนะครับก่อนที่เครื่องจะซ่อมลงนะครับคาดว่าจะเจอความเสียหายมากมายโดยเฉพาะตรงบริเวณสนามบินค่ะแต่พอเข้าไปถึงเขตจริงๆนะตรงพื้นที่สนามบินเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากนักการบริการอะไรก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ค่ะค่ะแต่ถ้าออกไปไกลๆออกไปจากการมันดุไปไกลๆเนี่ยเราจะเจอเหตุการณ์พวกการปฏิบัติได้มากขึ้นครับค่ะแล้วขณะที่ไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยนะคะยังมีแผ่นดินไหวต่อเนื่อง after shock อะไรพวกนี้ไหมคะมีครับตอนกลางคืนยังรู้สึกไหวๆอยู่ครับก็ประมาณสักเท่าที่ผมรู้สึกก็คงประมาณสัก 2-3 ริกเตอร์ยังรู้สึกมันก็คงเพลงอยู่นะครับแล้วขณะที่ริกเตอร์ในเมืองไทยเราก็กรี๊ดไปแล้วค่ะเจอเป็นครั้งคราวเหมือนกันครับก็ยังมีตึกถล่มอยู่นะครับโอ้ยังเกิดต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วคุณหมอพักอาศัยใช้ชีวิตยังไงอะคะความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างตอนแรกก็ไม่ทราบว่าจะอยู่อย่างกันยังไงอะนะครับไปก่อนไปหาเอาดาบหน้าใช่ไหมคะใช่ครับก็คือไปแก้ปัญหาข้างหน้านะครับก็มีกระเป๋าไปใบเดียวแล้วก็ไปหาข้างหน้าแต่พอดีไปในนามของมหาเถรสมาคมครับก็ได้ประสานไปทางวัดพุทธนะครับเป็นวัดพุทธไม่ใช่วัดไทยนะครับซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชของในปานเขาประทับอยู่ที่นั่นก็เลยได้อาศัยใบบุญตรงนั้นไปจัดตั้งไปสถานที่ปฏิบัติงานเก็บอุปกรณ์ต่างๆไว้ที่นั่นแล้วก็อาศัยอาหารที่นั่นด้วยแล้วครับค่ะศูนย์เฉพาะกิจนั่นอยู่ไกลจากกาฬมันดุเยอะไหมคะคุณหมอวัดตรงนี้อยู่ในตัวกรุงกาฬมันดุเลยครับอยู่ในอ๋อแล้วจากที่คุณหมอลงไปปฏิบัติหน้าที่คุณหมอต้องทำอะไรบ้างอะคะก็ต้องทำทุกอย่างที่คนทั่วไปจะต้องทำนะครับคือเราต้องกินอยู่หลับนอนด้วยตัวเราเองก่อนแล้วก็เตรียมที่สถานที่ปฏิบัติงานเตรียมที่จะออกหน่วยแพทย์เตรียมยานะครับแล้วก็ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับค่ะแล้วด้วยความเสียหายหรือว่าการบาดเจ็บของผู้ประสบภัยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะคนที่บาดเจ็บหนักๆเนี่ยก็ถูกลำเลียงเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการรักษาต่างๆหมดแล้วนะครับที่เราไปเนี่ยมันก็ไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปประมาณ1สัปดาห์ค่ะก็จะเหลือแต่คนที่บาดเจ็บไม่มากหรือว่าที่กลับออกมาจากโรงพยาบาลแล้วอะไรประมาณนั้นค่ะคุณหมอต้องตระเวนออกนอกพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะไปครับไปทุกวันครับไกลนี้เล่าหน่อยค่ะเส้นทางเดินเห็นว่านั่งรถบรรทุกกันตากแดดหน้าแดงดำเลยใช่ไหมคะก็วันแรกๆที่ไปเราก็ว่าเราเหนื่อยแทบขาดใจแล้วนะครับวันต่อมามันขาดใจยิ่งกว่าวันแรกๆแล้วที่หนักที่สุดเท่าที่ไปเนี่ยก็คือเดินทางไปเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงนะครับเพื่อจะไปต่อเป็นรถกระบะค่ะกระบะใหญ่ค่ะแล้วก็ไต่เขาขึ้นไปซึ่งพื้นดินพื้นนั้นเป็นหินไม่ใช่ดินค่ะก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมากันอยู่อย่างนั้นทั้งฝุ่นกันตลบเลยจะไปหมู่บ้านที่เสียหายอยู่บนภูเขาอะครับเพราะในปานเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยใช่โอ้ก็ควรจะมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าพื้นที่เขาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะผมเน้นเลยนะครับคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเขตภัยพิบัติเนี่ยตัวเองต้องเอาตัวให้รอดก่อนตัวเองต้องแข็งแรงก่อนถ้าเราไปแล้วเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่มันกลายเป็นภาระของคนที่เขาอยู่ที่นั่นนะครับแล้วในส่วนของห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้ชายเองอาจจะยังไม่ค่อยห่วงมากผู้หญิงอาจจะมีปัญหาตรงนี้ตอนเริ่มไปเนี่ยผมก็เลยทีมผมเลยขอผู้ชายกันก่อนเพราะเรายังไม่รู้อะไรทั้งนั้นไปสำรวจแล้วตอนนี้เป็นทีมผู้หญิงไปก็ได้ครับเพราะเราก็มีห้องน้ำมีอะไรที่พอจะใช้ได้ค่ะวันหนึ่งนี่ถ้าคุณหมอกับชุดปฏิบัติการออกไปช่วยในพื้นที่นี้ไกลสุดนี่ประมาณได้สักกี่กิโลเมตรครับเพราะถ้าดูจากการเดินทางมันทุรกันดารมากถ้าที่ผ่านมาที่เข้าไปกันผมพอดีที่ตรงนั้นผมไม่ได้ไปนะครับก็ประมาณเป็น70กว่ากิโลก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็มีแผนการที่จะย้ายเคลื่อนที่พักทั้งหมดเนี่ยไปใกล้จุดที่เกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดอะครับก็คือจะขยายวงออกนอกเมืองหลวงเรื่อยๆนะคะจะมีการย้ายไปเรื่อยๆครับถ้าน้องบุ๋มไปก็คงจะได้ออกไปอยู่ชานเมืองไกลขึ้นนะคะน้องบุ๋มก็น่าจะไปไกลนะฮะบุ๋มจะได้เรียกสิ่งของบริจาคได้มากขึ้นด้วยน้องบุ๋มถ้าเกิดอย่างนี้ทางเมืองไทยเราจะช่วยอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้ไหมคะถ้าในเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเงินครับ
เพราะเราไม่สามารถที่จะส่งเป็นสิ่งของที่ขึ้นทางเครื่องบินไปช่วยเหลือได้ทั้งประเทศถึงขนาดนั้นแต่คราวนี้องค์กรที่จะรับบริจาคเงินต้องน่าเชื่อถือแล้วก็จุดหมายปลายทางเนี่ยก็ต้องน่าเชื่อถือเช่นกันคราวนี้ผมจะขอพูดนิดนึงนะครับคงไม่กระเทือนใครเท่าไหร่เพราะนักการเมืองของที่โน่นกับที่นี่ก็คงไม่ต่างกันนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะการจะไปจับผ่านทางรัฐบาลนี่ก็คงจะต้องดูให้ดีๆนะครับผู้ปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับตรงส่วนนั้นเขาก็ไม่เห็นตรงส่วนนั้นนะครับค่ะแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาไปทำอะไรกันบ้างแต่ว่าเราก็ต้องการงบประมาณในการบริหารจัดการอย่างเนปาลเนี่ยพื้นที่เขาเป็นภูเขาการขนส่งลำเลียงไกลๆเนี่ยถนนมันขาดหมดนะครับสะพานขาดหมดเนี่ยภูเขาถล่มมาหมดเนี่ยมันจะไปได้ด้วยฮอใช่ไหมครับเฮลิคอปเตอร์ขนสิ่งของเนี่ยถ้ามันเป็นพันกิโลเนี่ยมันต้องเป็นหลักแสนครับต่อเที่ยวค่าใช้จ่ายเป็นแสนเลยใช่ไหมครับที่ผมคำนวณแล้วเนี่ยถ้าบรรทุกได้ประมาณ 3,000 กิโลนะครับจะประมาณ 225,000 บาทต่อครั้งที่จะได้ของไปช่วย3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ออกไปดรอปบอยแล้วก็กลับมาเนี่ยนะครับ2แสนมันแสนครับถ้าเครื่องเล็กเราก็ขนของได้น้อยเครื่องใหญ่มากๆมันก็แพงขึ้นนะครับค่ะโอไม่ใช่ว่ามีของแล้วจะไปถึงมือ คนที่เดือดร้อนด้วยนะมันจะต้องมีต้นทุนในการโลจิสติกขนส่งไปถึงมือด้วยก็เท่าที่ผมคุยกับผู้ใหญ่ล่าสุดอะก็คือการขนส่งถ้าเป็นของพวกปลากระป๋องเนี่ยอย่าเลยอย่าคิดอย่างนั้นเลยนะมันยังมันลำบากมากค่ะเป็นน้ำดื่มเนี่ยยังต้องขนทางเรือซึ่งกว่าเป็นเดือนกว่าจะถึงนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกสะพานขาดหมดจริงๆทางที่ดีคือเป็นเงินแล้วก็ไปซื้อที่อินเดียแล้วค่อยเป็นขนรถขนเข้าไปในเนปาลอันนั้นสะดวกกว่าค่ะใช่ครับที่ในกรุงกาฬมันดูเองตัวตลาดเขาก็ไม่ได้เสียหายครับมีของขายเยอะแยะครับของเนี่ยมีเยอะแต่มันไม่สามารถจะนำไปสู่ปลายทางได้ผมเห็นของเยอะมากแต่การขนเราไปให้เขาเนี่ยไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับที่ซุมแวลเลย์เนี่ยคือทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงกาฬมันดูไปอยู่ชายแดนทิเบตเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกราคาเนี่ยก็บินไปฮอเนี่ยมันก็หลายแสนนะครับไปค่ะมันกระจายกันไปหมดเขาเป็นชนกลุ่มน้อยยิ่งไม่รับการดูแลสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็กระจายกันอยู่นะครับค่ะแล้วจากนี้คุณหมอจะได้กลับไปอีกไหมคะก็คาดว่าจะต้องไปอีกนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนยังทำอะไรยังค้างคายังไม่เสร็จอยู่นะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในบางจุดที่ต้องหาฮอไปเอาของไปจัดเอาไปลงไปส่งเลยนะครับค่ะก็อยากจะทำอยู่ตรงจุดนี้นะครับเพราะเรารู้เลยพื้นที่ละเราสามารถจะมีคอนเนคชั่นกับหลายคนได้ละเพราะฉะนั้นก็ปัจจัยเงินสดนี้นะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงที่ผมพูดถึงเรื่องปลากระป๋องเรื่องน้ำเนี่ยนะครับผมบอกเลยแล้วว่าเขากินไม่เหมือนเราครับอาหารในปานเราคงเคยรู้กันเขาไม่เหมือนเราเราเอามาม่าต้มยำไปให้เขาเนี่ยมาม่าไม่ได้นะคะไม่เป็นนะครับมาม่าเขาไม่กินค่ะเขากินข้าวมาม่าสูตรอินเดียของเขาครับต้องเป็นสูตรอินเดียแล้วก็เป็นฮาราลด้วยไหมคะใช่แล้วเขาเป็นฮินดูครับเขาเป็นฮินดูค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องฮาลาลค่ะจะเป็นมังสวิรัตไหมคะก็เท่าที่เจอมีบางส่วนไปเยอะนะมังสวิรัตมีบางส่วนเป็นมังสวิรัตด้วยซ้ำครับแล้วก็ที่เราให้ไปที่ตอนแรกล็อตแรกมีบางกลุ่มที่ให้ไปใช้ไม่ได้นะคะพี่เก่งค่ะเต็นท์นอนนะคะใช้ไม่ได้เขาไม่นอนอย่างนั้นค่ะเพราะว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วเขาว่าเต็นท์ของเขาคือผ้าใบคลุมสูงๆเท่านั้นค่ะถ้าใบกลุ่มล็อตแรกเราต้องไปซื้อจากดูไบค่ะค่ะค่ะแล้วก็ส่งเข้าไปโดยด่วนนี่คือผ้าใบล็อตแรกที่เราส่งให้เขาอยู่ตามสนามหญ้าสนามกอล์ฟต่างๆอะค่ะแต่ไม่ใช่เต็นท์อย่างที่อยู่กันนะไม่ใช่เต็นท์แคมปิ้งของเด็กไม่ใช่เมืองไทยแบบเรานะค่ะเขาต้องอยู่รวมๆกันนะครับหลายครอบครัวต้องอยู่ในเต็นท์เดียวกันนะครับก็กินนอนกันอยู่ในนั้นนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเงินก็จะดีเพราะว่าไปซื้อที่นู่นเนี่ยมันได้สะดวกพร้อมกับการขนส่งน้ำหนักไม่สูญเสียไปกับการขนส่งจากกรุงเทพไปใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วในส่วนของพื้นที่ที่เป็นทางขึ้นเขาเอเวอเรสต์หมู่บ้านหลังต่างๆเหล่านั้นนี่ได้รับความช่วยเหลือหรือยังคะก็มีพวก NGO หรือองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเขาก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับเท่าที่เห็นนะครับแต่ผมว่ายังไงก็ไม่ทั่วถึงหรอกครับเพราะมันเยอะเหลือเกินมันกระจายกันไปหมดนะครับค่ะก็อย่างล่าสุดนี่ที่ทางทีมเช้าทะโลกก็ระดมได้ส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณ200,000กว่าเขาบอกว่ามีกลุ่มนักเดินไต่เขาก็
ก็โอนเงินสดไปผ่านระบบ Western Union เนี่ยนะคะแล้วก็ไปซื้ออาหารแล้วก็ไต่เขาเดินไป1วันเต็มๆอะค่ะเพื่อจะเอาเข้าไปให้ในพื้นที่อ่ะน้องบุ๋มใช่ครับโอ้โหสุดยอดว่ะบางทีต้องเดิน7วันก็มีนะครับเดิน7วันถึงก็มีครับมีเยอะครับค่ะใช่แล้วก็ในส่วนของการแล้วอย่างทีมกู้ภัยหรือว่าทีมแพทย์จากต่างประเทศนะคะเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไปเจอทีมอื่นๆบ้างไหมก็มีครับของเขาเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมกว่าเราเพราะเขามีระบบบริหารจัดการตรงนี้มาก่อนนะครับเขาจะมีแบบฟอร์มใส่มีระบบการทำงานค่อนข้างจะเป็นระบบที่ดีค่ะนะครับก็เห็นหลายประเทศครับเห็นเข้าไปเยอะแยะเลยมียกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะมีประเทศไหนบ้างที่ได้เจอกันบ้างอะค่ะที่เห็นไปอ๋อผมแทบจะไม่มีเวลาไปหากลุ่มพวกนี้นะคือไปประสานงานส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ออกหน่วยของตัวเองก็มากกว่าของทีมแพทย์ที่ไปของทีมแพทย์ทหารกับทีมของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมก็โทรศัพท์คุยกันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เจอตัวจริงกันเลยเพราะต่างคนต่างงานล้นมือครับต่างคนต่างต้องทำงานก็ลงพื้นที่กันหมดเลยนะคะคือพูดง่ายว่ากระจายกันต่างประเทศเขาเยอะแยะไปหมดนะครับเข้าไปช่วยกันเท่าที่เห็นก็จะเป็นยุโรปใช่ไหมคะที่ได้ลงมีหมดครับของจีนก็มีของของปากีสถานผมก็เห็นตุรกีผมก็เห็นนะอ๋อค่ะเยอะแยะครับก็จัดกระจายกันลงพื้นที่กันนะคะครับแต่ก็มีการแบ่งโซนไหมคะคุณหมอคะครับมีการแบ่งโซนไหมคะว่าประชุมรวมกันทางตุรกีไปช่วยโซนนี้ทางทีมแพทย์อาสาไทยทางมหาเถรสมาคมไปทางนี้อะไรอย่างนี้มีการแบ่งรูทกันไหมตรงนั้นคิดว่าสถานทูตไทยในกรุงกาตมันดุจะเป็นผู้ประสานงานให้นะครับเพราะตรงนี้เราไม่มีโอกาสที่จะไปทำอะไรตรงนั้นเลยนะครับท่านทูตก็โอเคครับท่านทูตได้ช่วยเหลือได้มากเลยครับค่ะแล้วทางมหาเถรสมาคมโดยพระเทพโพธิวิเทศเนี่ยนะครับค่ะท่านก็รู้พื้นที่มาก่อนค่ะท่านมีทีมที่รู้พื้นที่ในบริเวณนั้นก่อนเพราะไทยกับเนปาลเรามีความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาร่วมกันมานานแล้วครับค่ะแล้วมีคอนเนคชั่นกันค่อนข้างดีตรงนี้นะครับแล้วก็น้องบุ๋มทีนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนไทยที่อยากจะให้กำลังใจกับชาวเนปาลไหมคะว่าจะอะไรยังไงได้บ้างขอคำแนะนำด้วยค่ะทุกคนเท่าที่เห็นในข่าวทุกคนก็คงอยากช่วยนะฮะแต่ขีดความสามารถของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันนะครับช่วยกันได้ก็ช่วยกันเรื่องเงินส่วนสิ่งของต่างๆนี่ผมไม่แนะนำให้ช่วยเป็นสิ่งของมันคนย้ายกันยากมากแล้วก็ผมก็ติดตามข่าวกันแล้วกันพวกเราก็ยังทำงานกันอยู่นะครับตอนนี้ของทีมแพทย์อาสาก็ยังส่งทีมใหม่เข้าไปวันจันทร์นี้ก็จะเดินทางไปอีกละก็จะส่งเป็นชุดๆไปนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก็ไปเรื่อยๆครับค่ะทราบว่าติดตามข่าวกันแล้วกันทราบว่าทีมแพทย์อาสานี่ต้องมีคุณสมบัติหลายๆอย่างใช่ไหมคะคุณหมอคะก็ทุกอย่างที่อาสาไปติดดินทุกอย่างถ้าจะอาสาคือต้องเป็นคนหนึ่งนะครับที่เข้าไปไม่ใช่เป็นแค่แพทย์นะครับต้องเป็นคนที่ต้องดูแลตัวเองให้ได้เอาตัวให้รอดแล้วก็ดูแลคนอื่นได้ครับค่ะน้องบุ๋มค่ะอาสานี่คือทุกอย่างนี่ออกเองหมดเลยนะคะแพทย์อาสานี่คือออกเองหมดทุกอย่างนะคะน้องบุ๋มครับจองตั๋วก็ต้องจองเองนะครับผมคุณหมอธนพันธ์นี่แบบพูดง่ายว่าคณะที่สมมติว่าจะอาสาไปเป็นแพทย์อาสาก็ต้องเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเองตัวเองต้องพร้อมข้าวของทุกอย่างก็ต้องแพ็คกันเองเลยใช่ไหมคะคุณหมอถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยถ้าเราจะมัวรองงบประมาณรออะไรเนี่ยมันคงไม่ทันการนะครับมันต้องตัดสินใจได้ฉับพลันเลยต้องปฏิบัติงานทันทีครับแล้วคุณหมอคะอากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศวันแรกๆเนี่ยจะเย็นกว่าเมืองไทยนะครับแต่ช่วงหลังๆร้อนแล้วก็มียุงที่สำคัญคือมียุงครับผมว่าเป็นตุ่มเต็มตัวมาเลยครับโอ้โห คือนั่งเนี่ยยุงมาเต็มไปหมดนะครับมากกว่าเมืองไทยอีกครับยุงเนี่ยแล้วสภาพมีฝนไหมคะมีฝนไหมคะเขาพยากรณ์อากาศว่าจะเจอฝนผมก็เอาร่มไปนะแต่ผมยังไม่เจอครับที่ผมไปในพื้นที่นั้นก็ยังไม่เจอใช่ไหมคะครับตรงที่ผมอยู่เนี่ยไม่เจอครับแต่วันแรกๆที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยตอนที่เขาไม่มีหลังคาจะคลุมเนี่ยตอนนั้นอ่ะมีฝนลงครับตอนนั้นหนักเลยค่ะพื้นที่ที่คุณหมอไปนี่มีแถบไหนบ้างนะคะพอจะบอกได้ไหมคะไปปริมณฑลของกาฬสินธุ์อ่ะครับค่ะแต่แค่ออกไปนอกเขตนิดนึงก็เป็นภูเขาแล้วครับเมืองก็อยู่ในหุบเขาอยู่แล้วค่ะคุณเนี่ยว่าต้องข้ามเขาไปช่วยกันเลยอ่ะนะคะใช่ครับก็ต้องเขย่ากันตลอดทางนะครับแล้วสภาพเมืองในกาฬสินธุ์นี่มันปรักหักพังมากน้อยแค่ไหนคะพวกโบราณสถานเจดีย์อะไรต่างๆเนี้ยค่ะตรงที่เป็นโบราณสถานนี่น่าเสียดายมากครับพังไปเยอะนะครับเห็นที่ยังอยู่นะผมว่าประมาณมองประเมินด้วยตาผมว่าประมาณครึ่งนึงนะ
ที่เคยไปเที่ยวมาก่อนเนี่ยมาเจอที่นี่เนี่ยมันหายไปเยอะเลยครับโอ้โหโดยเฉพาะเดอร์บาร์สแควร์เนี่ยที่เคยเห็นสวยงามเป็นไอ้มรดกโลกเนี่ยมันเหลือไม่กี่อันนะครับแล้วมันเหลือแบบไม่ค่อยดีอะครับเหลือในสภาพที่ไม่ดีเหลือแต่ฐานเลยใช่ไหมบางทีเหลือแต่ฐานนะครับข้างบนนี่มองไม่ออกแล้วว่าคืออะไรที่สวยงามมาก่อนนี่ไม่เหลือเลยครับค่ะโอ้ก็คงต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูกันอีกเยอะเลยนะคะคุณหมอกับน้องบุ๋มเนาะคงจะมากแล้วก็นานแล้วก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่จะจบนะครับค่ะก็ต้องมากเลยอ่ะอย่ามีอะไรหลังจากนี้ก็แล้วกันขอที่กลัวอยู่คือ after shock เนี่ยนะคะที่จะมาเรื่อยๆเพราะเมืองไทยเองตอนนี้ก็มีไหวทั้งเชียงรายทั้งพังงากันอยู่นะคะใช่ครับตรงจุดนี้ผมถึงอยากจะฝึกคนรุ่นใหม่ๆเข้าไปในเขตภัยพิบัติเราจะได้คุ้นเคยเราจะได้รู้วิธีการแก้ปัญหานะครับผมอยากจะทำตรงนี้นะครับเนี่ยค่ะคุณหมอก็อยู่เชียงใหม่ก็เจอแผ่นดินไหวอยู่เรื่อยเหมือนกันใช่ไหมผมเจอตรงๆในบ้านก็เสียหายเหมือนกันตอนนั้นนะครับค่ะก็ตอนนี้ทางทีมของผมนะคะก็มีในส่วนของจริงๆแล้วเรามีหน่วยกู้ภัยอยู่สักประมาณเกือบ200คนนะคะที่โดนฝึกเรื่องของตึกถล่มแผ่นดินไหวตรงนี้มาแล้วนะคะคุณหมอแต่เราไม่ได้โดนส่งไปอะค่ะอันนี้ขอชี้แจงตรงนี้นิดนึงครับก็จะต้องดูยังไงถ้าเกิดจะอยากให้เราขยายทีมในการไปฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อจะได้ทำเป็นทีมระดับประเทศกันนะคะที่เราสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้โดยด่วนเนี่ยยินดีอย่างยิ่งนะคะคุณหมอบอกมาได้ครับผมว่าดีนะครับถ้าทำงานร่วมกันทำเป็นทีมเลยนะครับทั้งแพทย์ทั้งหน่วยกู้ภัยทั้งทุกอย่างนะครับมารวมกันเนี่ยผมว่าจะดีมากตอนนี้มันคล้ายๆจะต่างคนต่างทำกันอยู่ใช่นะครับค่ะถ้ามันประสานงานกันได้แล้วมีหน่วยงานองค์กรที่จะรับผิดชอบตรงนี้ที่จะนำร่องไปทันทีที่เกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยจะดีมากแต่ตรงนี้ผมยังไม่เห็นนะว่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนตรงนี้นะครับค่ะที่คุณชื่อก็น่าจะได้ยินที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแต่ก็ยังไม่มีที่ว่าใครจะมาดูแลอบรมในการให้ความรู้ให้องค์กรต่างๆได้มาประสานกันนะคะก็ฝากผู้ใหญ่ที่ฟังห้องรับแขกไว้ด้วยนะคะท่านค่ะนะครับผมฝากทุกคนนะครับ เพราะว่าจริงๆที่เชียงใหม่เองนี้ถ้าถามว่าเกิดสถานการณ์ขึ้นคุณหมอรู้ไหมคะว่าศูนย์ไหนหรือว่าประชาชนเนี่ยพอจะพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวไหมผมว่าเขามีการฝึกกันอยู่เป็นระยะแต่ว่าก็ไม่ได้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดนะครับแล้วยิ่งบรรดาที่อยู่ตามรอยเลื่อนเขาที่รู้ก็คือมันมี1669ที่จะเรียกหน่วยแพทย์ตัวนั้นเองแหละครับค่ะตอนที่แผ่นดินไหวเนี่ยผมก็เตรียมพร้อมเหมือนกันเตรียมสตาร์ทรถเหมือนกันเมื่อว่าโรงพยาบาลจะเรียกตัวหรือเปล่าเรียกตัวก็ต้องไปทันทีเหมือนกันตรงนั้นเป็นสายวิชาชีพผมเองแต่หน่วยงานอื่นผมไม่ทราบเหมือนกันเขาจะมีระบบตรงนี้หรือเปล่าก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นสื่อกลางให้นะคะว่าประชาชนจะได้เตรียมตัวและเจ้าหน้าที่จะได้รับมือเหมือนกับประชาชนมีความมั่นใจด้วยนะน้องบุ๋มนะคุณผู้ฟังค่ะว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะรับสถานการณ์วิกฤตแบบนี้บ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวถ้าเผื่อคุณหมอได้มีโอกาสไปเนปาลอีกครั้งหน้ากับน้องบุ๋มก็จะเดินทางไปเนปาลอีกเร็วๆนี้ก็คงจะได้รายงานให้ทราบผลกันนะคะครับได้ครับขอบพระคุณคุณหมอนายแพทย์ธนพันธ์ขันธานิกรนะคะอายุรแพทย์โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอหนึ่งในทีมแพทย์อาสาซึ่งเป็นชุดแรกที่เดินทางไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ